มัครมีเป็นพันทำไมไม่โอเคความมั่นใจมันลบถ้าอาวุธที่พกอยู่มันไม่ดีเนี่ยมันขาดความตั้งใจชายเนี่ยวันนี้ทำแม่การปฏิบัติธรรมท่านก็ประดุจเป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมของเราตอนนี้ก็มีไม่มากแต่อย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวานว่าการแนะนำการปฏิบัติในทางธรรมะเนี่ยไม่ได้เน้นจำนวนคนคุณภาพประสิทธิคุณขออนุญาตทดสอบทดสอบสิทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ขอขออนุญาตพูดต่อนะคะไม่ทราบว่าเป็นที่ใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นที่ใหม่เพราะว่าเมื่อวานพระอาจารย์ที่ใหม่ตัวนี้บรรยายก็ใช้ไปเยอะพอสมควรทำไมตัวที่ตั้งบนนี้ใช้เยอะกว่าตอนนี้ใหม่ตัวนี้ก็เพิ่งใช้ไม่เท่าไหร่การแนะนำอย่างที่ที่พูดไปว่าจำนวนมากน้อยไม่ได้มีผลต่อการแนะนำหรือให้กรรมฐานแม้แต่คนเดียวเนี่ยเราก็ใช้กำลังเท่าเดิมในการแนะนำดีใจที่ครูบาอาจารย์ท่านจัดปฏิบัติธรรมไปเจอคนเป็นร้อยเป็นพันถ้าเขาไม่ได้มีความสนใจในการเรียนรู้การศึกษากรรมฐานก็ป่วยการที่จะพูดแต่ถ้าเกิดเจอคนเพียงคนเดียวนะเจอคนเพียงคนเดียวแล้วมีความสนใจในการเรียนรู้การศึกษามันคุ้มค่ากว่ากันเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาสึกว่ามาทางวัดป่าสะพานสองทีไรใหม่มีปัญหาทุกทีนะคะครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นวิ่งไปซื้อฐานซื้ออะไรก็แก้ไม่ตกนะคะน่าจะเป็นสัญญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโยคีหลักๆอยู่เนี่ยตอนกลางคืนก็มีเพิ่มมาหลักๆอยู่5ตอนเช้าก็มีพระคุณเจ้าน้องสามเณรมาร่วมปฏิบัติก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วหลายท่านก็ตั้งใจดีมากคือเป็นร้อยเป็นพันเจอกันไม่ได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจะงอกงามขึ้นได้เนี่ยต่อเมื่อมีการปฏิบัติมันถึงจะมีผลเป็นปฏิเวทพระพุทธศาสนาถึงจะตั้งอยู่ได้คนฟังเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่มีใครปฏิบัติเลยพุทธศาสนาตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทั้งฟังทั้งปฏิบัติเนี่ยก็คือผู้ที่ทำบุญใหญ่ในพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อหรือการสืบทอดอายุพุทธศาสนาการสืบทอดอายุพุทธศาสนาในมีหลายวิธีเหลือเกินตั้งแต่ทำทานเช่นเราเห็นพระคุณเจ้าท่านบิณฑบาตตอนเช้าแล้วเราไปใส่บาตรการใส่บาตรนั้นเป็นการให้พระคุณเจ้าท่านมีกำลังในการทำงานในงานเผยแผ่พุทธศาสนาเราเป็นผู้สนับสนุนทางอ้อมให้กำลังให้พระท่านมีแรง
หรือสนับสนุนโดยการศึกษาปริยัติให้พุทธศาสนาเนี่ยยังคงอยู่ในความทรงจำของเราอยู่ใครถามใครคุยก็ยังพูดกันได้แต่ถ้าเกิดลงมือปฏิบัติด้วยแล้วก็ปริยัติด้วยเนี่ยเราเองเลยไม่ใช่ทางอ้อมละนี่ทางตรงละเราเนี่ยแหละคือผู้ที่ช่วยสืบต่ออยู่พุทธศาสนาโดยตรงถ้าเราเข้าใจปฏิบัติเข้าใจเป็นให้เห็นนะคะเป็นอยู่ให้เห็นให้รู้ให้ดูให้เขารู้ว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้อะไรไม่ใช่ว่าใส่ชุดขาวอย่างดีเลยหิ้วตะกร้ามาวัดกลับไปก็ไปโกงไปอิจฉาไปริษยาไปคนอื่นเขาอันนี้ก็แทนที่จะกลายเป็นสืบทอดยุทธศาสนาคนก็จะบอกฉันไม่เข้าวัดแล้วเข้าวัดแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าหรอกทั้งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนดีมีแต่เรื่องดีๆแต่คนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไม่ถึงที่ควรจะเข้าใจก็กลายเป็นว่าทำให้ศาสนาของเราเนี่ยถูกดูถูกโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนอ้างพุทธเจ้าด้วยนะทำผิดและอ้างพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าพุทธเจ้าสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แหละถูกแล้วเอาพุทธเจ้ามายืนยันเจ้าของก็มียิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยเราเอาหลักในพระไตรปิฎกเลยสติปัฏฐาน4มาฝึกกันเพราะว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงสูงสุดอันนั้นความจริงสูงสุดอันเนี้ยถ้าเราเข้าถึงได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ประมาทความจริงสูงสุดมีอยู่สองแบบแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่เข้าถึงความจริงโดยการระลึกรู้เป็นความจริงสูงสุดในขั้นพื้นฐานอย่างเช่นตอนที่เรากำลังเดินกำลังนั่งอยู่เนี่ยเอาสติปัฏฐาน4เป็นตัวรู้เนี่ยเป็นความจริงขั้นพื้นฐานที่เราต้องรู้จักซะก่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยความจริงสูงสุดคืออริยสัจถ้าเราเข้าถึงความจริงที่เป็นอริยสัจได้เมื่อไหร่กิเลสในใจของเราเนี่ยมันถูกประหารหมดเลยไอ้ที่ทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยที่ร้องไห้อยู่ทุกวันเนี่ยมีใครร้องไห้เพราะกุศลมั่งมีไหมจิตมันศรัทธามากเลยเป็นกุศลร้องไห้มีเหมือนกันเขาเรียกว่าปิติจิตมันเป็นกุศลแต่ที่ร้องไห้เพราะความทุกข์คับแค้นใจที่ไม่สบายใจทั้งหมดเลยอะในชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่หิวนมจนร้องไห้จนหิวอย่างอื่นร้องไห้หิวทุกอย่างหิวลาภยศหิวสรรเสริญหิวชื่อเสียงหิวความรักหิวความใคร่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาพ้นจากกิเลสไปได้กิเลสเนี่ยมันเป็นความจริงสูงสุดมันเป็นธาตุแท้ๆของจิตแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสติอยู่สมมุติว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราสะสมกิเลสมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติกิเลสที่มีอยู่มันก็ไม่สร้างกรรมใหม่เหนื่อยไหมคะมันก็จะพอการันตีได้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยไม่สร้างกรรมใหม่ซึ่งเราจะได้รับไปในอนาคตกิเลสเนี่ยตราบใดที่เราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ไงเพราะกิเลสมันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ใจทุกข์ทันที
แต่ตราบใดที่กิเลสมันยังไม่ให้ผลชัดเจนเราก็ยังเข้าใจอยู่ว่ามันคือความสุขอย่างเช่นเราไปขโมยของแล้วเรายังถูกจับไม่ได้เรานินทาคนเรายังไม่ถูกคนอื่นเขาว่าอะไรเขาเชื่อเราอยู่แต่วันหนึ่งเนี่ยเราขโมยของเขาจับได้เมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะย้อนไปหมดเลยหรือวันหนึ่งสมมติเราเป็นคนขี้นินทาเราพูดดินทาคนทุกวันทุกวันทุกวันแรกๆคนก็ฟังเขาก็เชื่อแต่วันหนึ่งเนี่ยคนที่เขาฟังมีสติเขาเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่เราฟังแต่กลายเป็นเรื่องที่เขาคบเราแล้วเขาทุกข์เราก็จะถูกคัดออกจากการถูกคบทั้งที่การดินทาของเราเนี่ยเราต้องการให้คนรักเรานะจริงไหมคนขี้นินทาจริงๆแล้วเนี่ยคือคนขาดความอบอุ่นเชื่อหรือเปล่ายายเชื่อไหมคนขี้นินทาเนี่ยคือคนขาดความอบอุ่นนะมันคือกิเลสนะมันต้องการให้คนเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ไปแล้วก็ดูตัวเองดีจริงไหมคนขี้นินทาอย่างหนึ่งที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือชมตัวเองว่าคนอื่นเสร็จก็ยกตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่ตัวเองว่ามันกำลังซ่อนถึงปมด้อยของเราอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก่อนจะนินทาคนอื่นเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นที่ใจอิจฉาใช่ไหมหรือน้อยใจมันทุกข์ตั้งแต่ก่อนจะพูดแล้วไอ้ที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันคับแค้นเต็มที่แล้วนะคนที่พูดนินทาคือกิเลสหยาบมากแล้วนะถ้ากิเลสมันไม่หยาบมากนะไม่มีทางพูดออกมาเป็นคำพูดหยาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดที่ไม่เพราะแต่หยาบในที่นี้หมายถึงว่าคนอื่นสามารถมองเห็นได้ละกิเลสเราอะคือบางทีเรายังไม่เห็นกิเลสตัวเราเองเลยแต่คนอื่นเขาเห็นเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนคนตาบอดพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีกิเลสเหมือนกับคนตาบอดมันปิดบังมันมองไม่เห็นกิเลสตัวเองแต่คนอื่นก็มองมาเห็นเธอเข้าถึงเรียกว่ากิเลสหยาบกิเลสมีอยู่3ระดับคือ1วีติกะกัมมะกิเลสวีติกะชอบพูดผิดนะวีติกกัมมะกิเลสกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคนอื่นเขาจะมองรู้อย่างเช่นเราเห็นกิเลสของคนอื่นนะคะมันจะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้มีกิเลสเรื่องอะไรเช่นคนนี้โกรธอยู่คนนี้โลภอยู่คนนี้รักอยู่คนนี้เกิดอะไรขึ้นมามันสามารถเห็นได้เลยเขาเรียกกิเลสหยาบแต่ส่วนกิเลสอย่างกลางเนี่ยคนอื่นดูไม่ออกอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่พอใจใครสักคนนึงอ่ะเก็บความรู้สึกได้ดูหน้าตายังธรรมดาอยู่เลยแต่ใจเนี่ยไม่โอเคละอันนี้เขาเรียกกิเลสอย่างกลางมันอยู่ในใจเจ้าของรู้แต่คนอื่นไม่รู้กิเลสอย่างกลางนะคะเจ้าของรู้ตัวแต่คนอื่นไม่รู้ตัวแต่คำว่ารู้ตัวมีอยู่2อย่างถ้ารู้ตัวอย่างมีสติก็คือสติรู้ว่าจิตของเรายังเป็นอกุศลอยู่อันนี้รู้ตัวแบบคนมีสติแต่ถ้าเกิดว่าแบบที่2คือรู้แล้วไปตามมันเลยอย่างเช่นพอโกรธปุ๊บก็ด่าปั๊บเลยจิตมันรับรู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำชั่วตามกิเลสนั้นอันนั้นคือไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสแต่รู้ว่าโกรธแล้วก็จัดการกับคนที่ตัวเองโกรธเลยเหนือไหมคะมันคือมันรับรู้ได้ด้วยตัวเราอะนะกิเลสรับรู้ได้ด้วยตัวเราคือกิเลสอย่างกลางมันรู้ได้ด้วยตัวเรารู้อยู่สองแบบนะคะรู้ว่าโกรธมากเลยเนี่ยแล้วก็แสดงอาการออกเขาเรียกว่าเป็นไปตามกรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมที่เป็นวิบากเนี่ยมันก็เป็นไปตามขาดสติก็คอนโทรลมันไม่ได้ส่วนกิเลสอย่างละเอียดเจ้าของก็ไม่รู้กิเลสอย่างกลางเนี่ยเจ้าของรู้ตัวนะว่ามีกิเลสอยู่แต่กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเจ้าของก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสโอ้ยยากไหมยากนะปฏิบัติก็ไม่เห็นนะทำไงถึงจะกำจัดมันได้ทำไมคนถึงยังทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะไอ้เจ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลส
กิเลสอย่างกลางเนี่ยเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยอนุสัยกิเลสเนี่ยจะรู้ได้เมื่อไหร่เขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันตกตะกอนน้ำที่มันมีขี้ตะกอนอยู่แล้วมันตกอยู่ที่เบื้องล่างไอ้เจ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มันใสแต่ว่าตะกอนเนี่ยมันนอนอยู่ที่ท้องน้ำที่พื้นในภาชนะก้นภาชนะแต่พอมีอะไรมันขึ้นมาไปกระทบให้มันกระเทือนก็เกิดขุ่นใช่ไหมคะไอ้ตัวขุ่นนั่นอะเปรียบเสมือนกิเลสอย่างกลางที่จิตมันสามารถรู้ได้แล้วว่ามันโกรธมันรักมันโลภไอ้เจ้ากิเลสอย่างกลางเนี่ยมันจะขุ่นพอน้ำมันขุ่นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ไหมในภาชนะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันขุ่นเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นกิเลสตัวเองไงมันไม่สามารถที่จะมองเห็นไม่สามารถที่จะมองเห็นไอ้เจ้ากิเลสตัวเนี้ยหรือมองเห็นสิ่งที่เป็นตามความเป็นจริงจิตตัวเนี้ยเขาถึงเรียกว่าจิตที่มันเป็นอกุศลที่มันมีนิวรณ์นั่นเองท่านบอกนิวรณ์เนี่ยมันจิตที่มีฝุ่นเมื่อกิเลสเนี่ยหรือฝุ่นเนี่ยมันนอนเนื่องแล้วเนี่ยมันใสแล้วเนี่ยมันจึงจะสามารถมองเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างเช่นเรามีน้ำขุ่นอยู่แล้วทีนี้เราก็เอาสารส้มเนี่ยไปแกว่งน้ำนั้นตะกอนมันก็เกาะตัวกันลงมาที่ท้องภาชนะทีนี้พอไอ้เจ้าตัวตะกอนเนี่ยมันเริ่มเป็นกระปุ้นขึ้นมาพอเราไปโดนมันเนี่ยเราเห็นได้ไหมว่าไอ้ตัวตะกอนมันขึ้นมาตรงไหนเห็นได้หรือเปล่าได้จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันขุ่นอยู่มันกำลังขุ่นอยู่เรากำลังใช้สมาธิเนี่ยกับสติเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าความขุ่นเนี่ยมันนอนก่อนทีนี้พอมันมีอะไรผุดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เริ่มทันละอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าน้ำภาชนะเนี้ยพอเราไปโดนมันเลยตะกอนขึ้นมาเราก็หยุดโดนมันใช่ไหมมันก็ไม่ขุ่นแล้วจิตของเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันใสแล้วเนี่ยมันผุดขึ้นมานิดนึงอะเราจะเห็นไหมล่ะว่าตะกอนมันขึ้นมาทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้มันใสแล้วก่อนจิตของเราเนี่ยมันขุ่นมันมองไม่เห็นคนธรรมดาทั่วๆไปบนโลกใบนี้เลยขุ่นกันซะเป็นส่วนใหญ่พอมีอะไรเข้ามาในจิตอะมันก็เลยมองไม่เห็นว่าอะไรมาอะไรไปแล้วนึกออกไหมคะสมมติว่าน้ำมันขุ่นอยู่โยนของที่มันขุ่นเข้าไปอีกลงไปแยกออกไหมระหว่างไอ้ขุ่นเก่ากับขุ่นใหม่จริงไหมคะของเก่ามันก็ขุ่นอยู่แล้วอะเอาของใหม่ใส่เข้าไปก็ขุ่นต่ออีกอะจริงหรือเปล่าอะไรของเก่าอะไรของใหม่มันกลายเป็นของใหม่เพิ่มไปอีกอย่างนึงอีกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ำมันขุ่นอยู่เราทำให้มันใสแต่ก่อนยังอยู่นะเราทำให้มันใสไอ้ตะกอนข้างล่างผุดขึ้นมาเรารู้ได้ไหมได้ทีนี้ไอ้ฝุ่นอื่นหล่นลงมาในน้ำรู้ได้ไหมได้ไอ้ตะกอนที่มันอยู่ในใต้ท้องน้ำเนี่ยเหมือนกับกิเลสเก่าที่มันอยู่ของเราเนี่ยแหละแต่ส่วนไอ้ของใหม่ที่มันหล่นลงมาในน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนกิเลสของคนอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะกิเลสมันมีกิเลสเรากับกิเลสเขาคนบนโลกใบนี้เนี่ย
เราบอกว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครวันดีคือดีกิเลสคนอื่นก็ทำร้ายเราถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรามันใสพอเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นทั้งความขุ่นในตัวเราได้แล้วก็ความขุ่นของคนอื่นที่จะเข้ามาได้เราก็จะระวังได้ว่าตอนนี้เนี่ยข้าศึกกำลังโจมตีนะหรือว่าโลกเรากำลังกันเริบพอจิตมันใสมันมีสมาธิเนี่ยไอ้ความขุ่นในใจมันผุดขึ้นมานิดนึงเราก็เห็นละถูกไหมหรือถ้าเกิดกิเลสของคนอื่นมากระทบกับเราเรารับรู้จิตของเรารับเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็ทันกิเลสของเขามากระทบกับเราเราก็ทันทั้งที่กิเลสมันก็มีอยู่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งของเราและของเขาแต่คนคนนั้นไม่ทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะไปจัดการกับคนอื่นไปจัดการกับความทุกข์ไปจัดการกับกิเลสของคนอื่นแต่มันต้องจัดการกับอะไรคะใจของเราทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งพอที่จะรักษาตัวเองซะก่อนคนว่ายน้ำไม่เป็นจะพาคนอื่นว่ายน้ำมันจะได้ปะไม่ได้โลกใบนี้มันจึงมีแต่ความทุกข์กับความทุกข์แล้วก็ความทุกข์ไม่มีใครหรอกแม้กระทั่งอาจารย์ธรรมวลีเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่เสียใจทุกวันนี้ก็ยังมีเสียใจอยู่นะแต่ว่าเราอาศัยที่เราเนี่ยพยายามทำน้ำให้มันใสให้เร็วที่สุดพออะไรปุดเข้ามาเนี่ยเราก็ตั้งสติทำยังไงให้ไอ้กระปุ้นที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันลงเร็วที่สุดมันจะได้มองเห็นเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าเรามองเห็นรอบตัวได้เนี่ยว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยกับเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่จะเข้ามาหาตัวได้เนี่ยความกลัวความระแวงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีความมั่นใจมองเห็นทุกอย่างได้แล้วมีความพร้อมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกล้าจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไงเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยจึงกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถึงกล้าที่จะเผชิญเพราะว่ารู้ว่าเราเนี่ยคืออะไรและสิ่งที่เข้ามาคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะกลัวมันขุ่นไปหมดอ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาตอนไหนใช่ไหมคะมันก็จะระแวงไปหมดชีวิตมันมีแต่ความทุกข์เอาแค่ความระแวงอย่างเดียวเนี่ยก็ทุกข์แล้วชีวิตจริงไหมความกลัวความระแวงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละมันทุกข์เพราะมันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงมันรักชีวิตมันรักตัวเองมันจึงกลัวที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงเราจะยังไม่ทำอะไรใครก็เหอะแต่ถ้าเกิดมีสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความกลัวความระแวงแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันใสทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะรับที่จะรู้ทีนี้วิธีการที่จะทำให้จิตเนี่ยมันรับรู้เนี่ยก็มีอยู่วิธีเดียวอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าคือการเจริญสติปัฏฐานอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นการพิจารณาการทานอาหารกันทำกันได้ดีการเคลื่อนไหวในการทานอาหารการเคลื่อนไปสติรู้ไม่ใช่ทำแบบบางทีเนี่ยโยคีบางท่านพอมีการอธิบายไม่ละเอียดเนี่ยโยคีบางท่านก็ใช้เพียงแค่ลักษณะเหมือนแต่วิธีการเนี่ยที่ต้องเอาใจหรือเอาสติไปรู้เนี่ยไม่ได้ทำเนื้อไหมคะเหมือนอยู่ข้างนอกอะเหยียดเนาะเหยียดเนาะเหยียดเนาะเหมือนทุกอย่างทำอะไรช้าคนมองข้างนอกนี่เหมือนผู้ปฏิบัติดีเลยแต่ไอ้วิธีการที่จะต้องเอาจิตไปรู้มันยังไงอ่ะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผลมันก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้มันเป็นความเพียรแต่ไม่ชอบความเพียรมีอยู่สองอย่างคือ
ความเพียรชอบกับความเพียรไม่ชอบความเพียรไม่ชอบไม่ใช่หมายถึงอาจารย์ไม่ชอบนะหมายถึงมันจะทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายมันผิดวิธีเอาแค่ตอนทานข้าวเนี่ยยกตัวอย่างตอนทานข้าวนะคะเราเห็นอาหารเนี่ยตาเรากระทบรูปกระทบอาหารจิตมันทำงานละจิตมันทำงานละมันเกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่ตากระทบเนี่ยทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านสอนเรื่องของขันธ์ห้าย่อลงมาก็คือรูปกับนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามซะก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอนาคตฟังไปข้างหน้าอีกเยอะเลยเดี๋ยวฟังแล้วมึนอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเอาแบบภาษาง่ายๆรูปกับนามเนี่ยขันธ์ห้าคืออะไรอย่างการเจริญสติอันดับแรกเขาเรียกว่าการเจริญสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติรู้ไปในกายรู้ไปในรูปขันธ์ห้าเนี่ยมันคือกายกับใจที่เราตามรู้คือร่างกายของเราเนี่ยดูรวมๆเนี่ยมีหนึ่งร่างกายแต่ถ้าว่าเป็นธาตุแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุทั้งหมด4ธาตุด้วยกันคือดินน้ำไฟลมเขาเรียกว่ามหาภูตรูป4ในหลักอภิธรรมฟังไปนิดนึงนะยายนะแล้วก็มีรูปอาศัยเขาเรียกว่าอุปทายรูปไม่ต้องไปจำมันนะคะรู้ไว้เฉยๆรูปที่เราดูอยู่เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่เป็นอุปทายรูปตั้งแต่การเคลื่อนไหวกายวิญญัติการเคลื่อนไหวนู่นเคลื่อนไหวนี่หรือตากระทบรูปหูกระทบเสียงเกิดรูปขึ้นมาเกิดเสียงขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเป็นรูปหมดนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีรูปอยู่ถามว่ายายมองอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเห็นไหมเห็นเนาะทีนี้ยายเปลี่ยนไปมองพระพุทธรูปอาจารย์ธรรมวรียังอยู่ในตายายไหมอยู่ไม่อยู่เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยพวกรูปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดจิตที่มันรู้รูปจารย์ธรรมวรีปุ๊บเนี่ยจิตที่มันรู้จิตมันเป็นนามไอ้รูปที่รู้มันก็เป็นรูปพอมันดับไปปุ๊บเนี่ยพอยายไปมองพุทธรูปเนี่ยจิตมันเกิดอันใหม่ขึ้นมาละแล้วเมื่อเกิดรูปอันใหม่ขึ้นมาวันนึงเนี่ยเรามองอะไรบ้างมันดับไปตลอดเลยนะรูปบางอย่างที่เราเห็นมันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบหรือมันชอบไม่ว่ามันจะชอบหรือมันไม่ชอบเนี่ยสังเกตไหมล่ะว่ามันมีผลต่อความรู้สึกมันทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ถูกไหมไอ้มีผลต่อความรู้สึกเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจยายเนาะตาเนี่ยหนูเห็นยายอยู่ตาเห็นยายไม่ใช่ตากับยายนะตาลูกกับตา เห็นยายเห็นคุณยายลูกกับตาเนี่ยเห็นคุณยายถ้าหนูตายไม่มีชีวิตถ้าอาจารย์ธรรมวรีตายไม่มีชีวิตอาจารย์ธรรมวรีจะสามารถมองเห็นยายได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรไม่มีวิญญาณวิญญาณอยู่ตรงไหนอะตรงไหนวิญญาณอะลอยออกมาจากตัววิ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 วลักษณะเหมือนกับหยดน้ำหรือเปล่าลอยขึ้นไปเป็นยังไงเรื่องวิญญาณทีนี้จะอธิบายเรื่องวิญญาณก่อนวิญญาณตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีลักษณะของการรับรู้อารมณ์อารมณ์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่5อย่าง6อย่างขอโทษพูดผิด6อย่างอารมณ์มีทั้งหมด6อย่างคือรูปอารมณ์อย่างเช่นยายเห็นหนูเนี่ยหนูเป็นรูปอารมณ์ของยาย
รูปอารมณ์เป็นรูปนะรูปอารมณ์นะรสรสาคืออารมณ์ทางรูปอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ที่เป็นกลิ่นเขาเรียกเป็นอารมณ์รับรู้อารมณ์ไอ้เจ้าตัววิญญาณไม่ใช่ตัวอารมณ์นะเป็นตัวเชื่อมระหว่างอารมณ์กับรูปอย่างเช่นตาเนี่ยของเราเนี่ยไม่ใช่ตาของยายนะตาของเราตาของเราเนี่ยมีระบบประสาทตาอยู่จึงทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้เขาเรียกว่าจักขุประสาทในพุทธศาสนาของเราในคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้มันมีประสาทตาถ้าประสาทตาไม่ทำงานประสาทหูไม่ทำงานเนี่ยประสาทหูไม่ดีเนี่ยถึงจะมีวิญญาณเรายังมีชีวิตอยู่เราจะสามารถได้ยินเสียงไหมคะไม่มีทางประสาทหูไม่ดีแต่มีวิญญาณก็รับรู้ไม่ได้มีวิญญาณนะแต่รับรู้ไม่ได้วิญญาณคือสิ่งที่จะรับรู้อารมณ์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปด้วยถ้ารูปมันไม่พร้อมอ่ะมันก็รับรู้ได้ไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยวิญญาณมันเกิดตอนไหนล่ะที่เรากำลังจะพูดกันอยู่วิญญาณเนี่ยมันเกิดตอนที่มีการกระทบกันนะระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเรียกว่าการสัมผัสหรือผัสสะสมมุติตาเนี่ยกระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยวิญญาณเกิดล่ะถ้าวิญญาณไม่เกิดเนี่ยเราคือตายนะประสาทตาดีแต่วิญญาณไม่เกิดแสดงว่าเราตายเหมือนกับคนที่เขาตายไปอะทุกอย่างก็สมบูรณ์หมดเลยเห็นไหมคะแต่เขาเห็นอะไรไม่ได้แล้วเขาได้ยินอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตายแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวขณะจิตเดียวเนี่ยขณะที่เรารู้สึกอึดใจเดียวของเราเนี่ยมันเกิดดับเป็นล้านล้านขณะโอ้โหเราจะไปทันมันไหมเนี่ยยายแล้วเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันจะทันไหมแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะทันมันแต่ต้องการจะเจอตัวจริงของมันสักครั้งหนึ่งที่เราช้าเนี่ยนึกออกไหมคะเหมือนกับมันมีฝูงลูกเป็ดวิ่งกันอยู่นัวเนียไปหมดเลยวิ่งกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวลูกเป็ดเราไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องจับลูกเป็ดทุกตัวมาศึกษาว่าลูกเป็ดมันมีลักษณะยังไงเราจับเป็ดได้ตัวเดียวเนี่ยเราจะสามารถรู้เป็ดอีกล้านตัวได้ไหมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจับจิตทั้งเดียวที่มันมีลักษณะยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจจิตของเราทั้งหมดที่มันเป็นล้านล้านขณะได้แต่เราจะจับทันหรือเปล่านี่มันคือปัญหาของการปฏิบัติว่าเราเนี่ยจะจับมันทันหรือเปล่าเราต้องการมันแค่รู้จักมันครั้งเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นคนมงคลเกิดมาตลอดชีวิตครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้เห็นที่มันเป็นของจริงคนที่เห็นครั้งหนึ่งที่เป็นของจริงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะไม่ประมาทละถ้าเรารู้ว่าไฟมันร้อนอะเราจะกล้าไหมที่จะจับไฟจริงไหมเราไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ว่าไฟมันร้อนไงเราจึงกล้าที่จะจับไฟเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไงเราจึงเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราเนี่ยมีตัวตนที่แน่นอนสักวันนึงถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีความแน่นอนน่ะถึงเรายังมีกิเลสอยู่นะแต่มันเห็นสักครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันเห็นแสงลำไรของความจริงแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะทำอะไรมันก็จะมีตัวที่เราให้ชั่งใจของเราเนอะไหมคะชั่งใจอยู่เพราะฉะนั้น
จะจบไม่ขันห้าเพราะว่ามันต้องใช้วิธีการอธิบายเยอะมากสำหรับการปฏิบัติถ้าอธิบายแบบอภิธรรมก็ว่ากันไปตามตำราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแต่ปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาไปเห็นจริงๆตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยทำไมต้องกำหนดเห็นหนอเพราะอะไรมันเกิดแล้วอะไรเกิดคะวิญญาณมันเกิดตามันเห็นปุ๊บเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยยินหนอเนี่ยวิญญาณมันเกิดแล้วจมูกได้กลิ่นวิญญาณเกิดแล้วทีนี้สมมุติว่าเรากำลังดูพองยุบอยู่รู้พองรู้ยุบรู้พองรู้ยุบวิญญาณเกิดไหมเกิดเนาะถ้าวิญญาณไม่เกิดเราจะรู้ไหมไม่รู้ทีนี้ปรากฏว่ามีเสียงเกิดขึ้นมามีเสียงเกิดขึ้นมาอย่างเมื่อเช้าเราได้ยินเสียงเพลงเสียงเกิดขึ้นมาปุ๊บเราไม่สนใจเสียงเราก็พองเนาะยุบเนาะมันกำลังเพลินกำลังพอดีมันกำลังจะเข้าที่แล้วนั่นเนี่ยมันกำลังจะเข้าสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเสียงมันมารบกวนเราทิ้งมันไปให้หมดเราก็พองเนาะยุบเนาะของเราไปกำลังจะอธิบายเรื่องของปัจจุบันอารมณ์วิญญาณเนี่ยมันรับรู้อารมณ์พอหูเราไปได้ยินเสียงเนี่ยแสดงว่าวิญญาณมันไปเกิดตรงนั้นหรือยังเกิดแล้วก็หูเราไปรับเสียงมันมาเรียบร้อยแล้ววิญญาณมันเกิดแล้วแล้วเราไม่ไปอ่ะพอเราไม่ไปปุ๊บเราก็หลุดจากปัจจุบันทันทีเลยนึกออกไหมคะนี่แหละคือปัจจุบันอารมณ์ที่เคยอธิบายไปว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติไปแล้วถึงบางคนปฏิบัติไม่ได้ผลตลอดชีวิตก็มีนะเยอะคือขนาดปัจจุบันอารมณ์ก็ไม่รู้จักอ่ะแล้วจะปฏิบัติยังไงล่ะวิปัสสนากรรมฐานมันต้องได้ปัจจุบันปฏิบัติซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะขยันกำหนดอิริยาบถย่อยตามอาการทุกอย่างเลยแต่ว่าหูได้ยินเสียงไม่เคยกำหนดจิตเกิดอะไรขึ้นมาไม่เคยกำหนดมีความคิดเกิดขึ้นมาไม่เคยกำหนดกำหนดบ้างไม่กำหนดบ้างทั้งที่วิญญาณมันเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็อยู่กับสิ่งที่ฉันต้องการอยากจะรู้เท่านั้นแหละไอ้ฉันไม่อยากรู้อะไรฉันก็ปล่อยมันไปกิเลสมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ทันกิเลสมันพอถึงเวลากิเลสมันโตกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยกิเลสมันก็คุมเราไว้หมดละความโกรธความโลภต่างๆมันก็คุมพื้นที่ในใจของเราหมดเราก็ทำอะไรมันไม่ทันเปรียบเสมือนกับอะไรอ่ะเปรียบเสมือนกับสมมติว่าไฟไหม้อยู่หน้าวัดไฟไหม้อยู่หน้าวัดแต่เราเอาน้ำไปลดอยู่หลังวัดไฟดับไหมไม่ดับเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันกำลังเกิดประกายไฟขึ้นมาจากสิ่งใหม่ที่เรากระทบแล้วแต่เรายังมาพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะอยู่จิตมันไปรู้แล้วอะไม่พอใจแล้วอะเนี่ยเสียงมาเนี่ยแทนที่จะกำหนดว่าโกรธเนาะหรือไม่พอใจเนาะยินเนาะเราก็ไม่กำหนดมันไม่ทันอารมณ์มันไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะไปรู้อารมณ์คนปฏิบัติที่ไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นทุกข์ง่ายแล้วก็เหมือนกับน้ำขุ่นที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นมันขุ่นน่ะมันมองไม่เห็นน่ะว่าฝุ่นยี่ห้อไหนเข้ามาอีกเพราะว่าฝุ่นยี่ห้อเดิมเนี่ยมันก็ขุ่นอยู่แล้วเพราะฝุ่นยี่ห้อใหม่เข้ามามันก็ไม่เห็นแต่สมมติว่าจิตเราใสฝุ่นยี่ห้อใหม่เข้ามาเนี่ยกิเลสตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเราทันไหมคะทันมันจึงต้องสแตนบายจิตที่เป็นกุศลเอาไว้เพราะธรรมชาติของน้ำถ้าเกิดว่าเรามีน้ำอยู่กระป๋องหนึ่งเอาน้ำมันเบนซินเอาน้ำมันโซล่าน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เทลงไปในน้ำคนให้มันเข้ากันทำได้ไหมได้ไหมเอามันไปต้ม
บางคนเสื้อไปต้มระเบิดเลยเขาไหม้ไปเหมือนแอลกอฮอล์เมื่อเร็วๆนี้ช่วงโควิดระบาดด้วยความที่กลัวตายยายนั่นแหละของเรานี่แหละความที่กลัวตายไม่รู้ว่ายายหรือไม่ยายตัวเองก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแต่แม่เล่าให้ฟังแม่ก็มาเตือนความที่กลัวตายเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดแถวเตาไฟไหม้ดิครับไฟลุกพึบเลยกะอย่างเดียวว่าให้มันสะอาดแต่ไม่ได้คิดถึงว่าไฟมันจะไหม้ยังของคือมันจัดการอีกอย่างนึงแต่ปัญหาอีกอย่างนึงมันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราพูดไปแล้วว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราเอาน้ำมันกับน้ำเนี่ยคนให้มันเข้ากันเนี่ยมันเข้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจิตที่มันมีสมาธิอ่ะจิตที่มันใสอ่ะจิตที่มันมีสติถึงบางครั้งบางช่วงของชีวิตเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่มันก็จะแยกออกอยู่นะว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือกุศลมันก็ต้องใช้เวลาในการแยกได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันก็จะรู้อะถึงมันจะทำอะไรไม่ได้เนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสอย่างพระอริยบุคคลขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยมีกิเลสนะยายเชื่อไหมว่าพระอริยบุคคลมีกิเลสเชื่อไหมบางทีเนี่ยเราเห็นคนทำบุญมาวัดเนี่ยเขาว่าคนนู้นว่าคนนี้เขาโกรธเขาอะไรเนี่ยเราก็เอาเขาไปพูดว่าเสียหายเนาะดูซิเข้าวัดยังว่าคนอื่นอยู่เลยดูซิเข้าวัดยังโลภอยู่ยังทำงานอยู่เลยไม่ยอมหยุดโลภมากอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเพราะความที่เราก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเราก็เลยสร้างวิบากกรรมใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่เขาทำมาหากินแบบสุจริตถึงเขาจะขยันหรือเขาจะโลภขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่บาปไงเพราะว่ามันไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้ไงเราก็เอาไปว่าเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไอ้จิตที่มันไปวิพากษ์วิจารณ์นั่นมันคือจิตที่อาจเป็นอกุศลอกุศลตัวไหนรู้ป่ะคะตัวมานะถือดีแล้วคนถือดีเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งไม่ค่อยรุ่งอ่ะจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาชอบสังเกตคนนะคนถือดีเนี่ยมักจะไม่รับความรู้จากคนอื่นแล้วก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นพอวิพากษ์วิจารณ์แล้วตัวเองดีอยู่แล้วมันจะรับไหมล่ะใครมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังคนพวกนี้ไม่ฟังใครไม่ฟังใครแล้วจะมีความรู้ไหมไม่มีก็ตายไปพร้อมกับความไม่รู้นั่นแหละเขาถึงเปรียบเสมือนกับคนที่มีมานะเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันเต็มแก้วไงคะมันรับอะไรไม่ได้อีกต่อไปนี่แหละแบบนี้มันมีความถือดีในตัวว่าฉันดีอ่ะแล้วก็ไม่รับแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองไม่รู้เหมือนกับน้ำขุ่นที่มันไม่รู้ตัวเองอ่ะว่ามันขุ่นคือจิตที่มันขุ่นอยู่มันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองเป็นยังไงจนวันนึงอ่ะถ้าเกิดเราสามารถทำให้จิตของเรามันใสได้เนี่ยวันหลังมันขุ่นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราถึงจะรู้เฮ้ยนี่มันขุ่นแล้ววันเนี้ยมันถึงจะรู้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ต่อไปพูดถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณมันละเอียดมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์ทีนี้เนี่ยวิญญาณเนี่ยมันรับรู้อารมณ์แล้วมันไม่แค่รับรู้ไงพอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรารู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเนี่ยวิญญาณเขารู้นะถ้าสมมุติว่าเป็นอัมพาตครึ่งซีกตบไอ้ข้างที่มันเป็นอัมพาตครึ่งซีกไปเนี่ยถามว่าจะรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าประสาทสัมผัสมันไม่รับรู้กายสัมผัสมันมีปัญหาแล้วเห็นไหมคะมันไม่ทำงานทีนี้เมื่อวิญญาณมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเปล่าๆตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกเสมอทีนี้เนี่ยเจตสิกคืออะไร
เจตสิกก็คือสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตที่พระอาจารย์อธิบายไปเมื่อคืนน้ำใสๆอ่ะแล้วก็ใส่สีน้ำลงไปอ่ะจิตเปรียบเสมือนกับน้ำใสๆเจตสิกเปรียบเสมือนกับสีแดงสีเขียวสีม่วงสีอะไรต่ออะไรใส่กาแฟลงไปน้ำก็เป็นน้ำกาแฟใส่น้ำเพลบูบอลลงไปน้ำก็เป็นน้ำแดงใส่โอวัลตินไปน้ำก็เป็นน้ำโอวัลตินเขาจะบอกไหมว่านี่คือน้ำเปล่าผสมกับโอวัลตินอันนี้คือน้ำเปล่าผสมกับกาแฟหายายบอกไหมคะเขาไม่พูดแล้วนะพอมันผสมเสร็จเขาก็เรียกว่านี่คือกาแฟถูกไหมเรียกตามสิ่งที่ปรุงแต่งจริงหรือเปล่ามีใครเรียกมั่งว่านี่คือน้ำสมมติว่าหนูเอากาแฟเอาน้ำเปล่ามาตั้งเอากาแฟมาใส่ระหว่างน้ำกับกาแฟอันไหนเยอะกว่ากันอันไหนเยอะกว่ากันฮะเป็นครั้งแรกนะที่พิกนั่งแสดงว่าเริ่มแก่แล้วระหว่างน้ำกับกาแฟเนี่ยเราน้ำหนึ่งแก้วเราใส่กาแฟกี่ช้อนคะน้ำมันเยอะกว่ากาแฟอีกเนาะแต่ทำไมเราไม่เรียกน้ำเปล่าอ่ะทำไมเราเรียกน้ำกาแฟแล้วทีนี้น้ำแดงอะระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำแดงเนี่ยเราใส่อะไรเยอะกว่ากันถ้าใส่น้ำแดงเยอะกว่าก็เบาหวานกินเลย ทำไมเราไม่เรียกน้ำเปล่าล่ะมันเยอะกว่าปกติเราต้องเรียกอะไรที่มันเยอะกว่าเรียกอันนั้นถูกไหมทำไมเราไม่เรียกน้ำเปล่าอะเคยสงสัยบ้างไหมต้องหัดสงสัยนะ จิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่มันเกิดดับมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นมันเกิดดับมาข้ามภพข้ามชาติมันไม่เคยหยุดดับเลยนะจิตของเราเนี่ยที่เรามาเป็นคนอยู่อันเนี้ยจิตอันเนี้ยมันเคยเป็นจิตของหมาของแมวของเทวดาของนางฟ้าเป็นจิตอะไรต่อจิตอะไรเต็มไปหมดแล้วจิตหมาก็เคยเป็นนะธรรมวรีเนี่ยไม่รอดหรอกจริงไหมมันเป็นมาหมดแล้วจิตอะอ้อแต่ทำไมอะถึงเวลาตอนที่เราโกรธเนี่ยเราถึงเรียกว่าจิตนั้นว่าไอ้จิตที่โกรธจิตอกุศลจิตกุศลจิตมันแบ่งเป็นสองส่วนจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยคือจิตที่ประกอบด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรือกิเลสนั่นเองจิตที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสเรียกว่าจิตอกุศลจิตที่ปรุงแต่งด้วยจิตที่เป็นโสภณะก็คือจิตกุศลคือจิตที่มันสวยงามอ่ะศรัทธาความเพียรความเมตตาความกรุณาความมีสติความมีสมาธิอันนี้เป็นจิตกุศลแบ่งเป็น2ส่วนถ้าเกิดว่าเราเรียกกลางๆเช่นคนเนี้ยโกรธอยู่คนนี้โลภอยู่เราไม่เรียกเขาว่าโกรธหรือเขาโลภเราเรียกเขาว่าอะไรคะจิตอกุศลถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครมาด่าเราโกรธอยู่เนี่ยจิตอกุศลเราจะรู้สึกยังไงโกรธถ้าจริงๆเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นอกุศลน่ะใช่ป่ะหรือถ้าเกิดตอนนี้จิตของเรามีความสนใจในการศึกษาธรรมะต่างๆเนี่ยจิตมันเป็นกุศลจิตมันมีอยู่สองอย่างในขณะที่มันเป็นทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันมีกรรมการบันทึกซ่อนอยู่อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดอันนี้เอาไว้วันอื่นจะพูดถึงเรื่องของขันธ์ 5เดี๋ยวไม่จบไปข้างหน้าเรื่อยเลยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเจตสิกที่มันมาปรุงแต่งยกตัวอย่างกาแฟเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่อีก3อย่างเรียกว่าเวทนาสุขกับทุกข์จริงไหมจิตเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอสุขปุ๊บก็พยายามที่จะรักษามันเอาไว้พยายามบางคนยอมตายเพื่อรักษาความสุขเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดเจอความทุกข์เนี่ยบางคนยอมตายที่จะไม่เจอทุกข์นะฆ่าตัวตายเลยรับความทุกข์ไม่ได้
ตายก่อนดีกว่าพอรู้ว่ามันจะทุกข์ข้างหน้าอันนี้ขอตายก่อนดีกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่เราคิดหรอกแต่เราขอตายก่อนละเรากลัวมันไงจิตเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันเนี้ยซ่อนอยู่สุขกับทุกข์เนี่ยมีทุกวันเมื่อเช้าเนี่ยข้าวต้มอร่อยไหมสุขแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี่นั่งสมาธิทรมานไหมทุกข์แล้วมันเกิดไปเกิดดับแต่มันอยู่ตลอดไหมอ่ะมันอยู่ไม่ตลอดอ่ะมันก็เหมือนกับกาแฟกับน้ำน้ำมันเยอะกว่านะแต่เราไม่เคยเรียกน้ำว่าน้ำเลยเรียกไปตามสิ่งที่มันมาปรุงจิตก็เหมือนกันจิตมันเกิดดับ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 ตลอดเวลามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเราก็ไม่เคยเรียกจิตอันนี้ว่าจิตเฉยๆเลยเราเรียกตามคุณสมบัติของเขาที่มาปรุงทั้งๆที่มันมีเยอะกว่าเพื่อนอะตัวมันเองมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่ามันมีสิ่งมาปรุงอันนี้เรียกว่าเวทนาตามหลักในพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าเวทนาขันธ์เป็นอีกหนึ่งกองทำไมถึงเป็นอีกหนึ่งกองอ่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมีทั้งสุขทุกข์เฉยๆแล้วสุขมันไม่ได้มีแค่สุขทุกข์เฉยๆทางใจอย่างเดียวนะใจนี่มันเป็นตัวเก็บข้อมูลละตาเนี่ยมันกระทบรูปหูมันกระทบเสียงสุขทางตาสุขทางหูจริงไหมฟังเพลงสุขทางจมูกกลิ่นหอมสุขทางลิ้นสุขทางกายแล้วมันมีความสุขที่มันอยู่ในอดีตอีกความสุขในอดีตทางตา เคยเห็นแล้วติดใจความสุขในอดีตทางหูฟังเพลงนี้เคยได้ยินแล้วมันเพลาะทุกทางตาในอดีตทุกทางหูในอดีตเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด808เวทนาจึงเป็นกลองเป็นกองจิตของเราเนี่ยมันมีเวทนาอยู่นอกจากมีเวทนาแล้วเนี่ยเมื่อตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยมีใครมั่งเมื่อกระทบแล้วเฉย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 ก็เป็นเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเลยโอ้โหเป็นไงวันหนึ่งมีอันไหนมั่งที่ไม่ได้ใช้ตาใช้ไหมตาของเรานะเมตตาของยายใช้ไหมตาใช้จมูกใช้ไหมคะลิ้นใช้ไหมหูใช้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานเมื่อไหร่นั่นคือจิตเกิดทุกครั้งที่จิตเกิดจะมีสุขทุกข์ตามมาด้วยเสมอเป็นแบบนั้นนะคะพระอาจารย์มาแล้วยังสรุปไม่ลงเลย นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อจิตเนี่ยมันสุขทุกข์มันไม่อยู่แค่นั้นพอมันชอบปุ๊บเนี่ยมันก็รักถ้ามันไม่ชอบปุ๊บมันก็เป็นยังไงเห็นแล้วมันไม่ชอบเป็นยังไงเกลียดโกรธมันก็เกิดไอ้ตัวสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารนั่นเองจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของการกระทบสุขทุกข์นั่นแหละเรียกว่าสังขารละขันอยู่ในไหนคะสังขารเนี่ยเหมือนกับกาแฟนั่นแหละมันเป็นเครื่องปรุงคนละอย่างกันสังขารนี่ก็คืออยู่ในจิตของเราเหมือนกันสุดท้ายสัญญาก็คืออย่างแม่ข้างหน้าเนี่ยมองเห็นหน้าหนูเนี่ยอันนี้คือใครอาจารย์ธรรมวลีเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยเห็นปุ๊บจะบอกว่านี่คือแม่ชีใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะมันจำแล้วไงว่าเป็นอาจารย์ธรรมวลีหน้าตาแบบนี้แหละอันนี้เรียกว่าสัญญาอันนี้เรียกว่าไมอันนี้เรียกว่ามืออันนี้เรียกว่านิ้วสัญญาสมมุติที่อยู่ด้วยกันตรงกันอันนี้คือสัญญาจำได้หมายรู้กับสัญญาที่เป็นเรื่องราวในอดีตอีกอันนึงที่เป็นข้อมูลของเราในการที่ตัดสินใจใครหรืออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะสัญญาที่มันมีอยู่ก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยกายกับใจคืออะไรอ่ะกายก็คือรูปที่เรากำหนดอยู่ส่วนใจเนี่ยที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมคะก็ขันห้านั่นเองพอตามันกระทบรูปปุ๊บหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นปรากฏว่าเป็นยังไงคะเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเวทนาก็ต้องเกิดด้วยเวทนาเกิดสังขารก็ต้องเกิดปรุงแต่งจิต
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นั่นแหละสังขารมันเกิดแล้วก็สัญญาปกติเนี่ยพอตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยสัญญามันจะเกิดก่อนสัญญาเกิดปุ๊บนี่คืออะไรรักชอบเกลียดชังแล้วก็ปรุงแต่งเป็นสังขารนี่คือความจริงอันดับแรกที่เราจะต้องรู้จักคือขันธ์5แล้วปัจจุบันอารมณ์คืออะไรก็คือต้องทันตอนที่มันเกิดขึ้นน่ะบอกแล้วไงว่าลูกเป็ดล้านตัวขอตัวเดียวจับให้ทันเรารู้จักลูกเป็ดตัวเดียวเราจะรู้จักลูกเป็ดทั้งหมดแต่ทีนี้เราทันหรือเปล่ารู้ไหมคะจิตดวงนึงที่เรากำหนดอยู่อ่ะให้มันทันปัจจุบันไอ้ปัจจุบันที่เราทันนั่นแหละคือลูกเป็ดตัวนึงที่เราจับได้นั่นเองเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันต่อเนาะยายพอจะเข้าใจเรื่องขันธ์5มั้ยคะเข้าใจมั้ยนิดนึงมีใครเข้าใจเยอะๆมั้งยายเข้าใจเยอะมั้ยอ่ะโอ้ยยายยกมือสูงๆหนูดีใจมากเลยอ่ะ เข้าใจมั้ยคะขันธ์5มันคือเรื่องของตัวเราเลยเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยใช่มั้ยคะโอ้โหเป็นชุดเลยนะเนี่ยที่เราดูอยู่เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยคือเราดูกายกับใจเท่านั้นเองเราไม่ดูอย่างอื่นเลยแล้วให้ทันปัจจุบันถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่ทันปัจจุบันที่จิตมันไปกระทบเนี่ยนั่นไม่ใช่วิปัสสนาเท่านี้เองที่เราจะปฏิบัติเท่าไหร่เราก็จะดูออกแล้วว่าเราวิปัสสนาหรือไม่วิปัสสนาแต่ถ้าไม่ทันวิปัสสนาก็ไม่ได้แปลว่ามันผิดมันก็เป็นบุญอยู่ดีเป็นกุศลเป็นความเพียรเป็นวิริยะเป็นขันติเป็นอะไรไปเนอะไหมคะแต่มันไม่ใช่ปัญญาทันครั้งหนึ่งเป็นปัญญาครั้งหนึ่งถ้ามันไม่ทันก็พยายามไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันทันคือปัญญาจำไว้แต่ถ้ามันไม่ทันก็ไม่ใช่ปัญญาคือทันคือสัมปชัญญะนั่นเองนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านญาติธรรมก็ฟังทางบ้านก็น่าจะมึนพอสมควรเพราะว่าปกติเนี่ยรายการธรรมวารีก็จะไม่พูดลึกเท่าไหร่แต่จะมาลึกในช่วงคอร์สจะเป็นปกติท่านญาติธรรมที่ฟังแล้วเนี่ยบางทีอยากจะฟังเรื่องคอร์สอะไรนี่ก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีที่มาปฏิบัติธรรมทุกๆท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ